ครู่ไปไหนต่อเวลานี้มันบ่ายสองโมงสามสิบนาทีเอ้าไปไหนก็ไปสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงงอกสัญจรชีพกระจรลงเท้าอยู่ไม่ได้มันเต้นปึบปับปึบปับปึบปับนั่งไม่ได้มันต้องเดินรองเท้าต้องเดินชีพจรตอนนี้ก็ใช้เดินสี่ขาก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งน่าจะไม่เกินจึงจะได้เดินสองขาตอนนี้สี่ขากับหนึ่งพวงมาลัยไงสี่ขากับหนึ่งพวงมาลัยกำลังเดินทางไกลปลายทางคือนู่นเนี่ยฉะเชิงเซาตอนเด็กๆออกเสียงยากมากนะเด็กๆประเทศไทยมีกี่จังหวัดยุคนั้นมัน70จังหวัดใช่มาถึงวันนี้มันไม่ใช่77แล้วเหรอ77จังหวัดแล้วนะยุคนั้นมันตามข้อสอบนะ70จังหวัดหนึ่งในนั้นมีจังหวัดสะเชิงเซาเฮ้ยฉะเชิงเซาออกเสียงยากมากเห็นว่าเด็กบ้านนอกเอาให้มันถูกก็แล้วกันฉะจะฉะแล้วก็ฉะไปปะฉะดะเอาฟันต่อฟันตาต่อตาเอาลุยมันถึงพริกถึงขิงไปเลยให้มันถึงพริกถึงขิงถึงเกลือให้มันสะใจไปเลยนี่ปะชาดะไม่ไรที่ถูกต้องที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือจังหวัดฉะเชิงเซาสถานที่ที่สำคัญมีอะไรเนาะไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปกราบหรือเปล่าวัดหลวงพ่อโสธรพอนึกถึงหลวงพ่อโสธรก็ต้องนึกถึงอีกทีนึงนะวัดไร่ขิงนะแล้วมีวัดอะไรวัดไม่รู้มันโคโอเปเรตกันอยู่อันยิงสัญญาณวารจิตวารธรรมถึงกันอยู่สามพี่น้องแบบนั้นนะเอาไร่ขิงกะยะโสธรมาถึงวันนี้ลุงหงอกก็แล้วกันเข้าใจมั้ยครับไม่มีจะมีเวลาพอที่จะไปกราบงามๆ 2-3 ครั้ง 4-5 ครั้งหรือเปล่าไม่รู้นะเคยไปครั้งหนึ่งครับที่วัดหลวงพ่อโสธรจำภาพเล่นๆเอาไว้ว่ามีพระพุทธรูปปางนู้นปางนู้นหลายปางเหลือเกินแต่พอเวลาเห็นเด่นชัดก็คือหลวงพ่อโสธรที่ว่านั่นนะครับเอากราบยังไม่พอไหว้ไม่พอหาธูปเทียนมาบูชาเรียกว่ากราบไหว้บูชาเห็นนะเอาต่อไปก็ดูแล้วก็ดูไปจำภาพเรื่องๆลางๆเอาไว้ว่าวัดนี้จะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไหนนอที่นั่นนะจำชื่อแม่น้ำไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะแม่น้ำไหนนอบางปะกงน้ำขึ้นน้ำ